เบื้องต้นในโปรแกรม Final Cut Pro X ก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก็เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นขยายให้มันเต็มหน้าจอไปเลยในการทำวิดีโอพรีเซนต์นี้อาจจะมีอาการช้าบ้างเพราะว่ามีการอัดหน้าจอไปด้วยและโปรแกรมซึ่งปกติแค่โปรแกรมเพียวๆไม่มีการอัดหน้าจอนี่ก็มีความช้าอยู่แล้วเพราะว่าใช้การประมวลผลค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็ในระหว่างการอัดถ้ามีอาการช้าก็ใจเย็นสักนิดนึงครับโอเคหน้าของโปรแกรมก็จะมีมาแบบนี้ก่อนโดยคร่าวๆก่อนอื่นก็สร้างโปรเจกต์ก่อนโดยที่เรากดไปที่รูปตรงนี้บนฟิล์มก็จะเริ่มตรงนี้ของผมนั้นมีเป็นโปรเจกต์เก่าๆที่ทำไว้อยู่แล้วก็สมมติเราจะสร้างโปรเจกต์ของผมเนี่ยเวลาผมสร้างโปรเจกต์ผมจะสร้างอยู่ใน external hard disk เนื่องจากว่าhard disk ที่อยู่ในเครื่องที่มันติดมากับเครื่องเนี่ยมันวิ่งแค่ 5,400 รอบต่อนาทีทำให้การตัดต่องานนั้นช้ามากครับซึ่งที่ผมใช้เป็น Seagate ตัว 2 TB ตัวนี้ก็วิ่งที่ 7,200 รอบโดยเสียบต่อผ่าน USB 3.0 ก็โอเคกว่าฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องครับก็เวลาเราจะสร้างโปรเจกต์ก็ทำการคลิกขวาไปที่ฮาร์ดดิสก์ตัวที่เราต้องการสมมุติว่าเราใช้ iMac ตัวเก่าซึ่งฮาร์ดดิสก์มันวิ่งไวอยู่เนี่ยก็สามารถสร้างนิวโปรเจกต์คลิกขวาไปที่ Macintosh Hard Disk เลยก็ได้แล้วก็เลือกนิวโปรเจกต์แต่สำหรับผมนั้นผมจะเลือกเป็นนิวโปรเจกต์ที่ External Hard Disk คือ Seagate 2 TB ก็คลิกขวาไปที่ตัวนี้แล้วก็เลือกนิวโปรเจกต์แล้วก็ตั้งชื่อไปสมมติผมตั้งว่า Test FCPX มันก็จะไอเลือกว่าจะใช้อีเวนต์ไหนก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้ไปก่อนโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ไม่ต้องเซตอะไรครับก็มันเป็นแบบนี้ก็โอเคปึ๊บมันก็จะมาแบบนี้ทำลายก็จะขึ้นชื่อว่า test fcpx ตรงนี้ปึ๊บต่อมาคือการสร้างอีเวนต์ก็คือว่าเป็นส่วนรวมของฟุตเทจที่เราถ่ายมาจะอยู่ในช่องนี้พอเรา import มาเนี่ยพอเรากด import ตัวเนี้ยมันก็จะเราก็จะไปเลือกว่าเราจะเอาฟุตเทจจากที่เราถ่ายมาเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แหละก็ก่อนอื่นเราต้องสร้างเป็นเหมือนที่อยู่ของมันก่อนก็คืออย่างผมก็เอาอีเวนต์ไว้ใน Seagate 2 TB ก็วิธีการก็คล้ายๆกับการสร้างนิวโปรเจกต์ก็คือคลิกขวาไปที่ External Hard Disk หรือ Hard Disk ตรงที่เราต้องการแหละเลือก New Eventผมนั่นนี่อีเวนต์เลือกไปปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อว่าอนุเทศ FCPX ปุ๊บพอเราเลือก FCPX แล้วก็คลิกเลือกมันแล้วก็เลือก Import Media แล้วกดเราสักครู่ครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มาสมมุติว่าเราถ่ายงานมันผมปิดก่อนเดี๋ยวผมย่อหน้าก่อนนะสมมุติว่าเราถ่ายงานมาเสร็จแล้วเราลงวิดีโอทั้งหมดเนี่ยคลิปวิดีโอที่ถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยของผมเนี่ยผมลงไว้ใน External Hard Disk เลยอย่างเนี้ยผมไปถ่ายที่ลักษณะหน้าก็จะมีฟุตเทจทั้งหมดรวมอยู่เนี่ยโอเคครับพวกนี้จะเป็นฟุตเทจทั้งหมดไปถ่ายสระบุรีหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้สมมุติว่าผมจะเอาเป็นอันนี้ผมแยกไฟล์ไว้แล้วมีแค่3คลิปสิงคโปร์ฟุตเทจผมก็เลือกเป็นฟุตเทจนี่ผมแยกไปสามอันวิธีการเลือกก็คือในโปรแกรม เลือก import media นี่แหละเนี่ยเลือกชื่อมันเลือก event ที่เราต้องการที่จะทำเราเลือก import mediaแล้วก็
ที่อยู่ของฟู้ดเทรดแล้วผมเอาลงมาที่ซีเกตผมก็เลือกที่ซีเกตแล้วก็ผมก็ดูว่าไหนผมเลือกอันนี้พอเลือกโฟลเดอร์นี้อันนี้มันมีฟู้ดเทรดอยู่แค่3 อันเพราะผมแยกไว้สำหรับการทำพรีเซนต์ตัวนี้ก็เลือกมันแล้วก็เลือก Import Select ถ้าเราจะเลือกหลายๆอีเวนต์หลายๆฟุตเทจของหลายๆงานแล้วก็สามารถกดคอมมานด์ค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกมันแล้วก็ Import ได้เลยอันนี้ผมเอาแค่อันนี้ผมก็เอาออกไปตรงนี้ก็ Import ไปมันก็ถามว่าจะเอาไว้ที่อีเวนต์นี้ใช่ไหมก็โอเคอยู่นี้ก็ Import โอเคเนี่ยฟุตเทจก็จะมาอยู่ตรงนี้3อันนะจริงๆแล้วเวลาเราถ่ายมันจะมีฟุตเทจเป็น100 อันแหละไล่ลงไปอันนี้ผมเอามาแค่3 อันสำหรับให้มันไวในการอธิบายเมื่อฟุตเทจมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เราสามารถเอาเมาส์เนี่ยเลื่อนดูได้ว่าในฟุตเทจนั้นมีภาพแบบไหนบ้างเลื่อนดูตอนนี้ก็โอเคก็มีแล้วเรามีโปรเจกต์ว่างๆอันหนึ่งแล้วก็มีฟุตเทจไว้ตรงนี้แล้วต่อมาแล้วก็จะทำการตัดต่อซึ่งส่วนมากเราก็ต้องมีเพลงเราสามารถ Import มาได้โดยที่กดตรงนี้ครับซื้อปุ่ม Import ตรงนี้มันไม่มีแล้วกดตรงนี้เป็น Import เหมือนกันกดเลือกมันจะขึ้นหน้าต่างแบบเดิมเลยเราก็จะเลือกอะไรก็แต่จะเลือกฟุตเทจมาเพิ่มก็ใช้ตรงเมื่อกี้แหละครับหรือจะเลือกเพลงอย่างเพลงผมก็มีเพลงอยู่แล้วอยู่ที่เดสก์ท็อปผมก็เลือกเดสก์ท็อปแล้วก็เลือกแค่รูปพลัง Import เข้ามาเอาไว้ไหนก็เอาไว้ที่นี่เพลงมาแล้วพอเพลงมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สามารถกดค้างแล้วก็ลากออกมาได้แต่ทีนี้ถ้าเราลากเพลงออกมาก่อนเนี่ยไอตัวเพลงเนี่ยอันนี้ขึ้นถามแล้วว่าจะเป็นโปรเจกต์ความละเอียดเท่าไหร่อันนี้แคนเซิลก่อนอันนี้ยังไม่เอานั้นเพลงเพิ่งก็ลบทิ้งก่อนกดเลือกมันก่อนเลือกแล้วก็กด delete เอามันทิ้งไปก่อนผมข้ามขั้นตอนไหนไปวะเนี่ยอ๋อนี่ผิดขั้นตอนตรงนี้ครับเอาใหม่เอาใหม่ไอ้โปรเจกต์นี้ผิดผมตั้งโปรเจกต์ผิดลงไป move project to task เนี่ยคลิกขวามันแล้วก็เลือกลบได้เลยเอาใหม่เลือกสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็เลือก new project ตรงนี้ ตรงโปรเจกต์นี้เราต้องเลือก Custom ครับ Video Property เลือกตรงนี้ตั้งชื่อก่อน Test FCPX ตั้งชื่อมันแล้วตรง Video Property ตรงนี้เราต้อง Custom ครับอย่างเราถ่ายมาเท่าไหร่แล้วก็ต้องเลือกให้มันตรงกันเราถ่ายมา2280 720ตรงนี้ก็เลือกเป็น 720p HDแล้วก็ตรงเรทนี้ตอนเราถ่ายมาเป็นที่ 50p แต่เวลาที่เราจะทำการตัดต่อเราต้องเลือกเป็น 25p เพื่อว่าเวลาเอ็กพอร์ตบางงานจะได้ไม่กระตุกโอเคตรงนี้ออดิโอเรนเดอร์ก็เป็นตรงนี้ไปไม่ต้องไปปรับอะไรโอเคคือตอนนี้โปรเจกต์โอเคแล้วคือตรงนี้720p HD 25p สเตอริโอตอนอื่นแล้วก็โอเคแล้วก็ดูแล้วเลื่อนดูเราจะเอาตรงช่วงไหนผมเอาช่วงนี้ผมจะเอาคลิปช่วงนี้ผมก็เลื่อนดูโอเคตรงนี้ใช้ได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้ปุ๊บแล้วก็เลื่อน
เลื่อนมันสมมติอันนี้ถึงแค่ตรงนี้ปุ๊บมันก็มีกรอบเหลืองขึ้นตรงนี้แหละก็คือเราเอาแค่ช่วงนี้มันจะเป็นรูปมือขึ้นมาเหมือนกับว่าให้เราจับมันได้เราก็คลิกเมาส์ข้างไว้เลยแล้วก็จับมันปุ๊บแล้วก็ลากลงมาลากลงมาตรงนี้เราจะเห็นมันเล็กๆๆอาจจะไม่ค่อยถนัดแล้วก็กดซูมไปได้ซูมมันอีกทีหนึ่งเออโอเคมันก็ใหญ่ขึ้นแหละตรงนี้กดสเปซบาร์เพื่อเล่นตัดตามความเร็วจริงได้เลยครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวผมขอซ่อนไปก่อนตรงนี้เราดูปุ๊บโอเคมันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามีการสไลด์ไปสไลด์กลับตรงช่วงหัวมันไม่ค่อยดีเราสามารถเอามันทิ้งไปได้โดยที่ว่าใช้เมาส์เนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณหัวคลิปเนี่ยก็กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนมันย่อเข้าไปโอเคตรงช่วงที่เราไม่ต้องการมันก็จะหายไปแหละหรืออีกวิธีก็คือ นี่เลื่อนกลับไปเป็นการเดิมก่อนหรือแบบอีกวิธีก็คือ กดตัว B ครับทีเดียวตัว B นะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปลี่ยนภาษาบางทีเราเป็นภาษาไทยอยู่เนี่ยเราจะกดตัว B มันก็จะไม่เป็นเครื่องมือให้เราซึ่งเครื่องมือทั้งหมดเราสามารถดูได้ตรงนี้ครับกดตรงนี้ A ก็คือ select ก็คือเอาไว้เป็นเอาไว้เลือกเอาไว้เลือกทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เลื่อนดูคลิปเอาไว้เลือกคลิปเอาไว้ทำอะไรตัว T เป็นตัว trim toolรู้สึกว่าจะเอาไว้ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ผมก็อธิบายไม่ถูกเอาเป็นข้ามไปเลยเป็น position นี่คือเอาไว้เลือกตำแหน่งมันอย่างสมมุติว่าเรามีคลิปแล้วลากลงมาปกติเวลาเราลากลงมาเนี่ยคลิปมันจะเอามาต่อกันนะอัตโนมัติเราไม่สามารถแบบลากออกไปแล้วแบบไปวางไว้ตรงนี้ได้เลยมันจะเด้งกลับมาให้เราเองแต่เราใช้เครื่องหมาย P ก็คือกดตัว P เนี่ยจะเป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งลูกศรเนี่ยจะลูกศรแบบเนี้ยที่เป็น Select อยู่เนี่ยพอกดตัว P ปุ๊บจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งหางจะด้วนไปเราสามารถเลื่อนมันไปได้เลื่อนมันไปปุ๊บมันจะไม่ดีเข้ามาหากันมันจะเกิดช่องว่างระหว่างกันเป็นไอตัวดำๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเอาไว้ใช้ในลักษณะของการที่เราเว้นที่ว่างไว้สำหรับวางคลิปอะไรสักอย่างซึ่งเรายังไม่รู้จะวางอะไรแต่เราต้องการว่าเอาไว้คลิปเนี้ยเอาไว้ตรงส่วนนี้ดีกว่าไม่เอาต่อนี้แต่เอาไว้ตรงนี้เราแบ่งพื้นที่ไว้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้รูปแบบไหนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหรือเครื่องหมายเนี่ยไอ้เครื่องมือ P ก็เอาไว้เลื่อนคลิปให้ออกไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้คือ position ที่เราต้องการ Length Selection ก็คือตัวเลือกบริเวณที่เราต้องการเฉพาะสมมุติว่าผมต้องการให้บริเวณนี้เฉพาะบริเวณเนี้ยเนี่ยแล้วก็ใช้ตัว R เครื่องหมาย R เนี่ยปุ๊บเลือกแค่ตัวเนี้ยแล้วผมจะลดเสียงมันเฉพาะแค่ช่วงเนี้ยผมก็เลื่อนได้เลยเห็นไหมมันจะลดแค่เสียงเฉพาะช่วงนี้มันจะเฟดลงเฉพาะช่วงที่เราเลือกไว้แค่นี้เองซึ่งปกติถ้าเรากดเลื่อนมันเลยมันก็จะลดทั้งหมดทั้งคลิปไม่ประมาณนี้นี่ครับคือการลดเสียงครับลดลงมาสุดลบ96เดซิเบลนี่คือสูงสุดแหละมันลดได้เยอะสุดแหละเร่งสูงสุดก็ได้แค่12เดซิเบลประมาณนี้ก็เสียงปกติก็อยู่ที่0เดซิเบลก็คือเสียงก็ดังในลักษณะปกติ
ไม่มีการเร่งหรือลดเสียงอะไรก็ตรงนี้เรามาต่อกันตรงที่เครื่องหมายต่อมา B ก็คือเบลดเบลดคือมีดหรือดาบแล้วแต่เบลดผมเรียกเป็นมีดแล้วกันเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องมือในการตัดคลิปซึ่งเราสามารถตัดมันได้คลิกลงไปจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราต้องการตัดตรงนี้ทิ้งตรงหัวทิ้งเราก็คลิกลงไปหนึ่งทีปุ๊บมันจะแยกออกจากกันซึ่งมันยังไม่ได้ตัดทิ้งมันเป็นแค่การเหมือนเป็นการหั่นลงไปหั่นคลิปหั่นลงไปแล้วหั่นอีกช่วงหนึ่งหั่นซึ่งพอเราหั่นเสร็จแล้วเราต้องเราก็เลือกมาเป็นที่เครื่องมือ A ก็คือเอาไว้ select กดตัว A ปุ๊บก็จะเป็น select ก็คือเอาไว้เลือกแล้วก็เลือกคลิปที่เราได้หั่นไว้แล้วสมมุติว่าอันนี้ปุ๊บผมดูแล้วตรงนี้เป็นช่วงที่ไม่เอาผมก็เลือกมันขึ้นกรอบเหลืองๆแล้วผมกด delete ทิ้งเลยโอเค มันก็จะหายไปอันนี้เอาไหมดูสิไม่เอาก็เลือกมันแล้วกด delete ทิ้งเอาแค่ช่วงนี้ได้เรื่องไหมดูสิโอเคแล้ว ผมเอาแค่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โอเคแล้วก็มาดูสิซูมก็ไม่มีนะครับซูมก็คือเอาไว้ซูมมันให้มันใหญ่ขึ้นไว้มันไม่มีอะไรมาที่เครื่องมือ A เหมือนเดิมนี่ยอมก็ลดเสียงมันก่อนก็วิธีลดเสียงก็คือลดแบบนี้ลดไปลดเสียงไปต่อมาก็มาดูกันเรื่องของใส่เพลงก็เลือกมาเลยเอาไว้ตรงไหนสมมติการทำงานของเรื่องของเสียงก็คล้ายๆกับของคลิปอะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะ ตัดมันก็ใช้เครื่องหมายให้ใช้ไอ้เครื่องมือ B เหมือนกันอย่างช่วงหัวเราเห็นแล้วว่าเนี่ยมันไม่มีไฟล์เสียงไม่มีอะไรมันว่างมาก่อน เราก็ตัดมันทิ้งไปช่วงที่มันไม่มีคลื่นเสียงเนี่ยตัดปุ๊บมันก็จะหันไปแล้วก็เลือกเป็น A select มันแล้วก็ delete มันทิ้งปุ๊บทีนี้แล้วก็เลื่อนมันไปโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นเพลงมาพร้อมๆกับภาพประมาณนี้อย่างนี้เราเห็นว่า footage ที่เราต้องการเนี่ยมันสั้นเกินไปและภาพมันก็รถเลิศมันวิ่งไวอยู่แล้วยังไงเราจะมาพูดในเรื่องของการสโลว์การสโลว์ทำได้โดยการที่เรากดคีย์ลัดก็คือคอมมานด์ค้างไว้แล้วกดตัว R จะขึ้นแถบแบบนี้ขึ้นมาครับพอขึ้นแถบแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้เป็น normal 100% ก็คือความเร็วปกติเราจะสโลว์มันก็แล้วคลิปไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆที่ชี้ลงตรงนี้มันจะมีสโลมีฟาสมีนอร์มอลสโลก็คือเป็นสโล 50% สโล 25% สโล 10% ฟาส2เท่า4เท่า8เท่า20เท่าก็แล้วแต่เราเลือกส่วนมากที่เราทำซินิม่านั้นก็เป็นงานสโลซะส่วนใหญ่สโลแล้วก็เลือกอาจจะเป็น 50% ปึ๊บมันก็จะยาวขึ้นภาพมันก็จะนานขึ้นเราต้องการให้มากกว่านี้แล้วก็เลือกใหม่ได้เป็นสโลว์25คลิปมันก็จะยาวขึ้นประมาณนี้
ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของการทำให้ภาพเนี่ยมันสมูทขึ้นอย่างการสโลว์แบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นการกระตุกเท่าไหร่นี่ให้ดูในส่วนของรถนะครับการสโลว์แบบนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เป็นปลั๊กอินเพิ่มเติมของ Final Cut เขาเรียกว่า Frame Bending ก็จะทำให้ในแต่ละเฟรมที่ภาพสโลว์เนี่ยไม่มีอาการแบบว่าไม่มีการกระตุกจะช่วยให้ภาพมันสมูทขึ้นนุ่มขึ้นแล้วดูในส่วนของรถแบบตรงนี้จะกระตุกถ้าเราสโลว์เสร็จแล้วสโลว์ 25% พอเรากดสโลว์เสร็จปุ๊บให้มาตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือกวิดีโอควอลิตี้เลือกเฟรมเบนดิ้งตรงนี้จะช่วยให้ภาพสมูทขึ้นลองดูในส่วนของรถใหม่ภาพมันจะสมูทขึ้นไม่มีการกระตุกจะดูจำนวนขึ้นหน่อยนึงซึ่งแบบเดิมลองดูครับจะกระตุกอันนี้คือในส่วนของการสโลว์ต่อมาสมมุติว่าเราสโลว์ผมสโลว์อันนี้ต่อเลย ก็มีอีกแบบนึงซึ่งเราไม่ต้องคลิกไปที่สามเหลี่ยมตรงเมื่อกี้เราสามารถมาคลิกค้างไว้ตรงที่แถบตรงนี้ได้เลยครับและลากมันมันก็สโลว์กันสโลว์ไปที่ 58% ซึ่งมันไม่มีให้เราเลือกนะตรงนี้จะไม่มีมันก็มีแต่50 20 50ซึ่งในส่วนของการใช้แบบนี้ก็บางครั้งมันช่วยในส่วนของการที่เราต้องการให้มันลงจังหวะของเพลงให้มันลงจังหวะพอดีอยู่ที่การเลือกใช้แล้วในส่วนนี้ครับก็พอสโลว์เสร็จก็เลือกเฟรมเบนดิ้งเป็นการช่วยให้ภาพสมูทขึ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของการใส่ transition transition คือการเปลี่ยนการสับเปลี่ยนกันของภาพของ footage อย่างตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของ transition อันนี้คือ all คือทั้งหมดที่มีอยู่ก็เลื่อนดูได้หมดเลยมีอะไรบ้างในส่วนนี้ผมขอเว้นไว้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างมันเยอะมากเอาเป็นว่าผมใส่นี่คือใส่ประจำก็คือ Cross Dissolve จะเป็นการเฟดสับกันเลยสับที่กันของฟุตเทจที่เรามีเวลาใช้ก็คือลากมันมาเลยเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วก็ลากชุดไอ้ transition ที่เราต้องการเนี่ยเอาไว้ตรงระหว่างฟุตเทจนี้กดสเปซบาร์เพื่อเพลงเห็นไหมเชื่อไหมก็จะได้แบบนี้เอามาอีกอันหนึ่งผมเอาช่วงไหนก็เลือกเอาปึ๊บเอาช่วงนี้ลดแอนมาพอดีปึ๊บก็ลากลงมาลดเสียงเอิบแล้วก็เลื่อนเมาส์ดูได้เลยครับว่าภาพมันเป็นยังไงสมมติผมเอาแค่ช่วงนี้ผมก็ใช้เครื่องมือมีดตัดผมดูแล้วผมตัดจากช่วงนี้เอิบแล้วก็กด A เพื่อเลือกเป็น Select แล้วก็เลือกคลิกเลือกไปที่ส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็กด Delete ทิ้งนี่เอิบเอาให้ได้ฟุตเทจช่วงที่เราต้องการแล้วเอิบโอเคจบไปตรงนี้แล้วก็ใส่คอร์ดที่สองลงไปสมมุติว่าเราจบแค่ตรงนี้ผมก็เอาเพลงจบแค่ตรงนี้นะผมก็กด B เพื่อตัดเพลงตัดของมันแล้วก็เลือก A แล้วก็เลือกช่วงที่เกินไปครับ delete ทิ้งไปโอเคอ่ะจบแค่นี้ผมเอาคลิปจบแค่นี้
อันนี้ส่วนเกินทิ้งไป สังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จะเป็นตุ่มๆอะไรสักอย่างมันเอาไว้ลากเพื่อเฟดเสียงลงคลิกค้างไว้แล้วก็กดลากมาทางเลื่อนไปทางซ้ายมันจะมีเงาดำๆเกิดขึ้นนี่คือการเฟดเอาลงของเสียงครับภาพเสียงก็จะไม่ตัดแบบหุ่นวนมันจะมีการเฟดลงเสียงก็จะเฟดลงส่วนข้างหน้าก็เหมือนกันเราอยากให้มันเฟดอินแล้วก็กดไปที่คลิปมันก่อนที่คลิปเสียงนี้แล้วก็จุ่มๆนี้แล้วก็ลากมาทางขวาได้เหมือนกันเสียงก็จะเฟดขึ้นนี่ไม่ใส่เฟรมเอนดิ้งโอเคไม่พาสนุกเชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอโอเคนี่ก็เป็นการทำคร่าวๆมีคลิปมีทรานซิชั่นมีเสียงต่อมาสมมติว่าผมตัดต่อตรงนี้เสร็จแล้วสมมติว่าเราดูแล้วภาพพวกเนี้ยบางอันรู้สึกว่ามันอาจจะมืดไปสว่างไปเราสามารถปรับสีแสงมันได้โดยที่เราคลิกเลือกเอาหรือใช้งี้ดีกว่าครับเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกส่วนข้างบนเนี่ยให้ไอ้เส้นเนี่ยมันอยู่เส้นขาวเนี่ยมันอยู่เหนือคลิปอันนั้นที่เราต้องการปรับสีเนี่ยมันจะเป็นเส้นขาวแบบนี้มันจะค้างไว้สมมติว่าผมต้องการปรับสีของภาพนี้เราก็เลือกไปที่ตรงเนี้ยครับช่องขวาคือบางทีโปรแกรมลงใหม่อาจจะยังไม่มีมันจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเรากดมันออกมันก็จะไม่มีถ้าเราคลิกลงไปไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นช่องนี้มาคือมันเป็นตัวเอาไว้ปรับปึ๊บตรงนี้เราก็เลือก color ตรงนี้ collection เนี่ยครับกดเครื่องหมายนี้ไปตรงนี้คือ color ก็คือปรับแสงปรับสีส่วนที่เป็นสีขาวก็คือไฮไลท์ส่วนนี้คือมิดโทนส่วนนี้คือส่วนของชาโดว์ส่วนลูกสีกลมๆเทาๆนี่คือทั้งหมดเลื่อนปรับสีเนี่ยสีเป็นได้หมดไม่เอาก็กดตรงนี้เป็นเครื่องหมายวกกลับมันก็จะรีเซ็ตให้เป็นปกติส่วนซาตูเรชันแล้วก็ปรับสีสีดลงส่วนของไฮไลท์กับสีดลงจะให้ไฮไลท์มีสีอยู่ก็ได้ก็แล้วแต่ครับตรงนี้ปรับเอาตามความชอบบางคนก็รู้สึกว่าภาพมันสดไปแล้วก็ลดสีให้มันดรอปลงอันนี้เป็น all exposure ก็คือการสีแสงปรับแสงมันส่วนที่เป็น shadow ส่วนมืดเราสามารถเร่งให้มันสว่างขึ้นได้เราต้องปรับเอาอันนี้คือมิดโทนก็คือจะสว่างในส่วนของที่เป็นสีกลางทั้งหมดอันนี้ก็เป็นส่วนของไฮไลท์เร่งไฮไลท์ขึ้นไปก็แล้วแต่การปรับภาพนี้ดูมันมืดๆก็เร่งไปไฮไลท์มิดโทนขึ้นมากไปก็จะไม่สวยโอเคประมาณนี้ครับแล้วพอปรับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายตรงนี้ย้อนกลับไปจะไปปรับคลิปอื่นแล้วก็คลิกอย่างเงี้ยแล้วก็กด collection เหมือนเดิมโอเคอย่างเงี้ยเมื่อผมต้องการปรับ saturation ผมก็เลือกรู้มันสดไปผมก็เลือกสีลงมันก็สีแล้วประมาณนี้ครับ สมมุติเราปรับตอนนี้ผมปรับสีเสร็จหมดแล้วได้แสงที่ต้องการแล้วปึ๊บเราต้องการใส่ตัวหนังสือก็ไปที่ตัว text ตรง text นี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะช้าๆหน่อยตามสไตล์มันเวลาทำงานเกี่ยวกับพวกตัว text เนี่ยมันก็จะมีความช้ามีความหน่วง
เวลาทำงานเทคก็คือเราเลือกเอาว่าจะเอาสไตล์ไหนมันมีหลายแบบมีแบบนี้มีวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนเราเลือกครับพอเลือกได้แล้วก็ลากมันคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมันมาผมเลือกอันนี้ผมเลือกเบอร์เบลอเอามาวางไว้ปึ๊บโอเคมันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้อันนี้สามารถปิดได้นะครับไม่มีผลปิดไปก็คือมันก็ยังสโลว์เหมือนเดิมแค่มันไม่มีโชว์ว่ามันสโลว์เท่าไหร่อะไรอย่างไรต่อผมเลือกเบอร์ตรงนี้ก็คือเทคให้มันขึ้นโอเคเราดับเบิลคลิกที่มันที่แถบนี้เลยก็จะเป็นการแก้ไขมันได้จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเลื่อนมันได้เอาไว้ตรงเมื่อผมเอาไว้ตรงนี้ผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยตรงนี้ตรงช่องนี้สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ก็ดีทิ้งปึ๊บพิมพ์เทส FC PX อันนี้เป็นสีขาวอยู่เราอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็เลือกตรงนี้ฟอนต์เลื่อนลงไปไซส์ขยายเอาตัวขนาดนี้ไลน์สเปซก็คือถ้าเกิดว่ามี2บรรทัดต่อกันสมมติผมต่อพิมพ์มั่วๆไปไลน์สเปซซิ่งก็คือห่างกันระหว่างบรรทัดช่องว่างระหว่างบรรทัดนี่เลื่อนไป46ไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนต้องเลือกบรรทัดบนผมเลือกไลน์สเปซเนี่ยไอตัวบรรทัดล่างก็จะเลื่อนออกไปไกลประมาณนี้โอเคไหมเอาลงที่มาเอาแค่นี้ FCPX ไอแท็กกิ้งก็คือช่องไฟของตัวอักษรที่เราพิมพ์เนี่ยแท็กกิ้งก็คือตรงนี้มันจะมีช่องไฟระหว่างกันตัวอักษรเราต้องการเปลี่ยนสีแล้วเข้ามาตรงนี้ตรงคำว่า face แล้วเลือกคำว่า show มันก็จะมีขยายออกมาเราเลือกทั้งหมดเลือกสีไปเอาเป็นสีน้ำเงินไปอันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้ว อยากใส่เอาท์ไลน์ก็คลิกไปที่นี่ว่ามันปึ๊บตอนนี้เอาท์ไลน์ตอนนี้เอาท์ไลน์เป็นสีแดงอยู่แล้วก็เปลี่ยนสีมันเป็นสีเขียวอยากใส่ให้มันใหญ่ก็เลือกตรงนี้ให้มันเบลอหน่อยใส่อย่างนี้ได้หมดทุกอย่างแล้วแต่เราไม่เอาออกก็คลิกติ๊กออกไปเลยยอมถึงไปดรอปชาโดว์ดรอปชาโดว์ก็ได้ประมาณนี้แล้วเลือกอยากจะได้อีกเทนเท่าไหร่สมมติว่าเป็นอย่างนี้โอเคงานเกี่ยวกับเทคก็มีประมาณนี้ นี่ก็เสร็จแล้วมันจะเบอร์ขึ้นมาเบอร์ก่อนสมมติว่าโอเคมันเรียบร้อยแล้วอยากจะ export งานแล้วอยากจะแชร์งานแต่เรายังไม่ได้ใส่เรียกว่าการย้อมสีมันมีหลายวิธีครับบางคนก็เลือกแชร์งานเลยโดยที่กดไฟล์แชร์มันแล้วก็เลือกโอเคอาจจะเลือกเป็นDVD ก็คือเป็นไลท์ DVD ไปเลยเลย export มาเป็น Apple device 750p เนี่ยก็แล้วแต่บางคน export มาก่อนแล้วค่อยย้อมสีที่หลังแต่ส่วนผมจะทำโดยที่ว่าผมจะรวมทั้งหมดเนี่ยให้เป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดแล้วผมย้อมทีเดียวเดี๋ยวก็คืออย่างเงี้ยกดเมาส์ลากและคุมมันทั้งหมดแล้วคลิกขวาไปที่คลิปแล้วเรื่อง New Compile Clip
แล้วเราก็ตั้งชื่อคลิปได้เลยของพาคลิปแล้วโอเคปึ๊บพอเราคอมพาวเสร็จปึ๊บมันก็จะมีเหมือนเรียกว่าเนี่ยจะรวมเป็นคลิปเดียวทั้งหมดตอนเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขในส่วนของตัวคลิปได้เชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนสมมุติว่าทำดูแล้วรวมคลิปเสร็จแล้วเอ๊ะมันยังไม่สมบูรณ์เว้ยอยากจะแก้ไขอะไรนิดหน่อยเราก็กดเครื่องหมายตรงนี้ครับลูกศรเนี่ย go back in timeline history เนี่ยคลิกไปหนึ่งทีเนี่ยก็จะกลับกระอ่ำเหมือนกันไม่ได้ป่ะอ๋อไม่ใช่ผมจำผิดนี่เวลาจะให้แตกคลิปกลับมาเหมือนเดิมก็คืออันนี้ครับกดตรงนี้หัวคลิปของมันปุ๊บมันก็จะกลับกลายเป็นไทม์ไลน์แบบเดิมสมมุติว่าต้องการให้นี่มันยาวขึ้นอีกสักหน่อยก็สามารถแก้ไขได้ปุ๊บพอแก้ไขเสร็จแล้วกดเครื่องหมายเนี่ยครับมันก็จะกลับไปเป็นการรวมคลิปแบบเดิมซึ่งแล้วก็จะได้การแก้ไขล่าสุดไปด้วยก็คือคลิปมันก็จะยาวขึ้นอีกหน่อยนึงประมาณนี้สมมติว่าโอเคละการตัดต่อทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์เราต้องการที่จะย้อมสีเราเลือกไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้เอฟเฟกต์สมมติว่าผมต้องการให้มันเป็นสไตล์ยุค80ฟิล์มยุค80ผมก็ลากมาเลยเหมือนการใส่ทรานซิชันวิดีโอนั้นก็จะกลายเป็นแบบว่าฟิลแบบยุค80ไปเลยเปิบเป็นฟิลนี้เชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนที่รักประมาณนี้สมมติว่าย้อมสีแหละอยากจะแก้ไขไอตัวฟอนต์นี่สักหน่อยจะเปลี่ยนชื่อมันหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันครับก็กดตรงเนี้ยมันจะแตกออกไปเหมือนเดิมแก้ไขให้มันยาวขึ้นให้มันยาวขึ้นกดตรงนี้เลื่อนเลยนะครับเลื่อนได้เวลาแตะคลิปออกมามันก็จะไม่เอาเอฟเฟกต์มารวมด้วยมันจะเป็นไฟล์ภาพสีปกติพอรู้สึกว่าโอเคแก้ไขเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายย้อนปึ๊บโอเคมันก็จะกลับมารวมนะไอ้ส่วนที่เราแก้ไขมามันก็จะได้รับการแก้ไขเหมือนเดิมหรือเดย์อินก็ยาวขึ้นเชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนที่รักโอเคสมมติว่าได้ทุกอย่างโอเคแล้ว เอฟเฟกต์นี่ใส่ซ้ำได้นะครับใส่เรียกว่าทับกันไปได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เราใส่อายุ80ปีมามันสามารถที่จะปรับอะไรได้เยอะมากเลยปรับโทนสีปรับอะไรวิกเน็ตก็คือส่วนขอบดำๆคือมันปรับเยอะหมดแอดน้อยแอดอะไรตรงนี้ก็เป็นการปรับที่ละเอียดขึ้นฮิวซาตูเรชันอะไรถ้าเราสมมติว่าเราไม่เอาปรากฏเนี่ยไม่เอามันก็จะกลับกลายเป็นภาพสีแบบเดิมแหละไอเอฟเฟกต์80/80ก็ไม่ได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องละเรารู้ว่าเราอยากใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอยากใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเข้าไปสมมุติว่าอยากใส่แบททีวีก็ลากมาเลยทับไปได้เลยก็มันก็จะรวมทั้งสองอย่างทั้งยุค80ยุค80ฟิล์มกับแบททีวีมันก็รวมด้วยกันเลยประมาณนี้แบททีวีใส่แล้วเลือกเธอไม่ชอบใส่มาทำไมนะฉันละกดติ๊กออกไปเลยโอเคเอาออกไปนี่สมมติว่ามีโอเคได้แล้วต่อมาคือ
การแชร์คือ export file ซึ่งปกติถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะเป็นคำว่า export แต่อันนี้ไม่มีมีแต่คำว่าแชร์ก็คือการ export นั่นเองแชร์ตรงนี้ก็สำหรับตัวผมเนี่ยผมชอบแบบนี้ก็คือถ้าเป็นโปรแกรมที่ยังไม่ได้ทำการเซตอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีคำว่า export fileถ้าอยากให้มีตัวนี้ต้องใช้แบบนี้ครับคือ add destination เลือกมันแล้วก็เลือก add เนี่ยทำคำว่า add destination นี่แหละครับแล้วก็เลือกว่าเป็นexport file ตรงนี้โอเคได้แล้วอันนี้ไม่เอาแล้วของผมมีอยู่แล้วคือ export file คือถ้ายังไม่มีก็คือมาตรงนี้ครับ add destination แล้วก็เลือกเป็นexport file ตรงนี้คือมันจะทำให้เรางานในการเลือกไฟล์ผมเลือกแชร์ตรงนี้เลือก export file ปุ๊บinfo ตรงนี้ตรงนี้สามารถตั้งชื่อมันได้เลยเปลี่ยนสมมติว่าเปลี่ยนชื่อเป็นแชร์โอเคแบบนี้ตรงนี้ description ก็คือการอธิบายจะอธิบายแล้วมันแล้วแต่ไม่อธิบายนะครับ creator แล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ดูตรงนี้เช็คดู1280 720ที่25 frame per second เป็นไงปึ๊บขนาดไฟล์โดยเรียกว่าประมาณ148 megตรงนี้ตรง setting ตรงนี้ก็คือว่าเป็นการ setting ว่าจะ export file เป็นแบบไหนเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็น Apple Pro S4 ทั้ง2เนี่ยคือเป็นไฟล์เหมือนเป็นไฟล์ต้นฉบับถ้าเป็น HQ ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะไฟล์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยภาพก็จะชัดขึ้นมาแต่ถามว่าเห็นความแตกต่างไหมก็นิดหน่อยส่วนมากแค่นี้ก็น่าจะพอเพียงสำหรับการ export ไฟล์ที่เป็นไฟล์ HD ก็คือมันก็ชัดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอัพไฟล์ขึ้น YouTube เนี่ยเราเลือกเป็น H.264 ตรงนี้ไฟล์จะเล็กลงมามากจากเมื่อกี้150เมกเหลือแค่ 27.5 เมกตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเนี่ยอันนี้คือเซต H.264 คือเหมาะสำหรับการอัพลง YouTube และถ้าเกิดว่าจะอัพแบบว่าให้ไฟล์ได้คุณภาพก็คือ Apple Pro 422นี่ไฟล์ที่เพิ่มขนาดเป็น148คือประมาณ6เท่ามันก็จะไฟล์ใหญ่กว่ากันค่อนข้างเยอะตรงนี้ผมจะ export เป็น Apple ProRes แล้วกันเอาเป็น Apple ProRes ปุ๊บโอเคดูแล้วปุ๊บชื่อนี้ปุ๊บกด next ปุ๊บอันนี้ก็ถามว่าจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนผมเซฟที่ desktop อยู่แล้วก็กดเซฟปุ๊บแค่นี้ก็รอครับตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการ render ไฟล์แล้วก็ exportเสร็จแล้วครับคือไฟล์เล็กแล้วมันจะค่อนข้างที่จะเรนเดอร์ไวเพราะว่า Final Cut นี้มันจะเป็นการแบ็กอัพเรนเดอร์อยู่แล้วคือไอ้แบ็กการเรนเดอร์คือเหมือนกับว่ามีการเรนเดอร์อยู่เรื่อยๆในระหว่างที่การทำงานของเราเพลย์ไฟล์เชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนจบแล้วก็นี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ Final Cut Pro X ก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงลองถามมาได้ครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็ปิดโปรแกรมปิดได้เลยนะครับมันจะเป็นการเซฟในตัวอยู่แล้วโอเคปิดมันได้เลย